ลับเข้าสู่รายการ The Family Business นะครับและก่อนที่เราจะไปทราบผลโหวตของครอบครัวยางเขียวสดนะครับรวมถึงผลโหวตของคุณผู้ชมที่มาชมรายการในห้องส่งและท้ายสุดนะครับคำตัดสินชี้ขาดของท่านประธานสูงสุดผมขอถามน้องๆจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกันก่อนนะครับว่าน้องๆเชื่อในแนวความคิดของใครเพราะว่าอะไรใครพอจะให้คำตอบได้บ้างครับเห็นด้วยกับคุณสุรินทร์ที่ว่าจะคงอนุรักษ์วัฒนธรรมเดิมเอาไว้มากกว่าที่จะไปทำธุรกิจในรูปแบบของโจหลุยออนไอซ์เพราะว่าโจหลุยออนไอซ์เนี่ยมันจับต้องไม่ได้อะค่ะแล้วก็บิดเบือนจากวัฒนธรรมเดิมไปค่อนข้างเยอะในเรื่องของการเคลื่อนไหวแล้วก็ชุดค่ะมีอีกไหมครับน้องๆเชิญครับเห็นด้วยกับพี่พิสุทธิ์นะครับถ้าพูดถึงการแสดงการเชิดหุ่นเนี่ยคนส่วนใหญ่อาจจะเคยดูมาแล้วแต่ว่าของพี่พิสุทธิ์เนี่ยจะมีการแสดงบนไอซ์สเก็ตฮะเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเป็นความแปลกใหม่และก็ไม่มีใครเคยทำมาก่อนซึ่งความแปลกใหม่นี่แหละจะเป็นจุดดึงดูดให้คนมาสนใจการแสดงมากขึ้นครับนั่นก็เป็นความคิดเห็นของน้องๆจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับทีนี้มาถึงผลโหวตของคุณผู้ชมที่มาชมรายการในห้องส่งนะครับวันนี้ผลโหวตนั้นมากถึง 65% ต่อ 35% และผู้ที่ได้ 65% ได้แก่คุณพิสุทธิ์ครับนั่นเป็นผลโหวตของคุณผู้ชมที่ไปชมรายการในห้องส่งนะครับมาถึงผลโหวตนะครับที่ผมเชื่อว่าทั้งคุณพิสุทธิ์นะครับแล้วก็คุณสุรินทร์ก็คงอยากจะทราบเป็นผลโหวตของสมาชิกในครอบครัวยางเขียวสดขอเชิญสมาชิกครอบครัวยางเขียวสดทุกท่านนะครับที่หน้าเวทีได้เลยครับเชิญครับเอาละครับผมจะไล่ไปทีละท่านเลยเริ่มที่คุณเฟิร์นเป็นหลานนะครับคุณเฟิร์นครับคุณจะโหวตให้กับใครครับผมขอโหวตให้อาพิสุทธิ์ครับไปรับถึงที่เลยนะครับมาหอยเอาละครับนำไปแล้วนะครับพี่พิสุทธิ์1ต่อ0นะครับมาถึงท่านที่2นะครับคุณกวางคุณกวางเป็นหลานนะครับคุณจะโหวตให้กับใครครับผมขอโหวตให้อาพิสุทธิ์ครับ นำไปแล้ว2ต่อ0นะครับเหลืออีก3ท่านนะครับก็คือคุณซึ่งเป็นหลานนะครับรวมถึงคุณปูเป็นน้องสาวแล้วก็คุณตุ๊กผมบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่า3ท่านที่เหลือนี้นั้นเลือกคนคนเดียวกันนั่นหมายความว่าทั้ง3ท่านเลือกคุณสุรินทร์คุณสุรินทร์จะชนะเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเลือกคุณพิสุทธิ์ก็ขาดลอย5ต่อ0เลยทั้ง3ท่านครับพวกคุณจะโหวตให้กับใครครับคุณพิสุทธิ์ค่ะสรุปแล้วนะครับสมาชิกในครอบครัวยางเขียวสดนะครับเลือกคุณพิสุทธิ์5ต่อ0เดี๋ยวปาดน้ำตาให้หน่อยปาดน้ำตาแต่นี่ก็ต้องวางไอซ์เลยครับมาถึงคำตัดสินชี้ขาดของท่านประธานสูงสุดเชิญครับก็จริงๆแล้วอาจารย์นั่งดูรู้สึกสะท้อนใจนะว่าศิลปะวัฒนธรรมไทยเนี่ยคนจะบอกว่าแหมมันน่าอนุรักษ์ไว้หลายธุรกิจทำธุรกิจเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยเนี่ยมันกลับไม่รวยอ่ะนะเมื่อกี้ถามแล้วก็บอกว่าธุรกิจไปได้ไม่โอเคไม่โอเคแต่ก็ไม่รวยไม่ใช่ว่าสิ่งที่ทำเงินได้มากก็เป็นปกตินะคราวก่อนที่มีแม่ขวัญจิตศรีประจันมาก็ยังจะบอกว่ามีปัญหาแต่ว่ายังไงก็ตามสำหรับธุรกิจเนี่ยนะพวกเราที่เป็นครอบครัวที่มาวันนี้ก็คิดว่ามีหนทางมีแนวทางทั้งคู่เลยนะฮะทั้งคุณพิสุทธิ์แล้วก็ทั้งน้องสุรินทร์นะฮะพี่เนี่ยมีวิชั่นแล้วน้องก็มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาสืบสานศิลปะไทยแล้วบอกไม่ใช่ว่าอยู่แค่นี้ก็โกอินเตอร์ได้เพราะฉะนั้นมันมีแนวคิดที่แตกต่างก่อนที่อาจารย์จะตัดสินใจขอถามนิดนึงว่าธุรกิจอันนี้มีอายุมากี่ปีแล้วคะตั้งแต่คุณพ่อสาครทำแบบดั้งเดิมแล้วกลายมาเป็นละครเล็กโจหลุยเนี่ยเป็นคุณละครเล็กจริงๆเต็มตัวเนี่ยปี39เกือบ20ปีแล้วที่ดำเนินมาถึงวันนี้
ใน2ท่านเนี้ยมีบทบาทหน้าที่สำคัญในธุรกิจนี้ยังไงบ้างคะครับผมเนี่ยจะดูแลภาพรวมของโจหลุยแล้วก็พาไปเดินพาโจหลุยเดินไปทิศทางที่คิดว่ามันจะอยู่ได้คล้ายๆกับดูด้านการตลาดด้วยใช่ครับการบริหารจัดการด้านการจัดการทั่วไปครับผมแล้วก็มีทีมงานมาซัพพอร์ตด้วยแต่คราวนี้เนี่ยสิ่งที่ผมพูดถึงออนไอนะครับเราไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะบนเวทีการแสดงหุ่นละครเล็กบนออนไออย่างเดียวสิ่งที่เราซ่อนอยู่ในนั้นคือกิจกรรมต่างๆโดยรอบเราจะปลูกฝังเด็กเหล่านั้นให้รู้จักศิลปะไทยอันนี้แหละคือแก่นแท้ของที่เราอยากได้ okay. เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเล่นเนี่ยก็คือภาพหนึ่งที่เขาเห็นแต่สิ่งที่ความรู้มันจะอยู่จากบริเวณโดยรอบเขาคิดว่าเด็กๆเนี่ยอยากชอบดูออนไอซ์เพราะว่าคุณพี่สุดก็บอกแล้วว่าเวลาคนมาดูเขามาทั้งครอบครัวแล้วก็เด็กตัวเล็กๆอาจจะมาซึมซับศิลปะอันเนี้ยจากการมาอุ๊ยมันออนไอซ์นะคะนี่ก็เป็น เหตุผลของคุณพี่สุดแล้วน้องสุรินทร์นะคะมีบทบาทในธุรกิจนี้ยังไงบ้างผมทำหน้าที่ไลฟ์โปรดักชันนะฮะไปการแสดงโดยตรงนะฮะที่จะหนักอยู่นะฮะนับวันศิลปะไทยมันเริ่มจะสูญลงนับวันมันเริ่มจะด้อยลงไปสิ่งที่เราจะต้องทำยังไงให้เด็กไทยซึมซับนั่นคือปลูกฝังค่ะผมก็ยังยึดถืออยู่ว่าผมจะต้องปลูกฝังศิลปะของพ่อไว้นะฮะเพราะอย่างน้อยเกิดมาครั้งชีวิตได้แตะได้สัมผัสก็ครั้งหนึ่งในชีวิตแต่ถ้าวันนั้นมันไม่ได้เห็นหุ่นละครเล็กโลดแล่นเป็นปลาเป็นไทยอยู่ผมก็ไม่รู้ว่าคนไทยอีกหลายร้อยคนรุ่นหลังน่ะจะได้เห็นมันอีกหรือเปล่าคุณอาจจะได้เห็นที่มันอยู่ในตู้กระจกเท่านั้นโดยที่มันไม่มีชีวิตคราวนี้วิธีการที่ฉีกออกไปจากความดั้งเดิมเนี่ยเคยลองอยู่แล้วเช่นทำไมเคิลแจ็กสันทำบียองเซ่ตอนนั้นผลตอบรับเป็นยังไงฮะก็ดีมากนะครับทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยหันกลับมาดูหุ่นละครเล็กมากขึ้นหันกลับมาโยกกับเรามากขึ้นแล้วก็เลยศึกษาจูนมากขึ้นอันนี้ผมคิดว่าเป็นแนวทางที่ทำให้เราตัดสินใจที่จะเข้ามาออนไลน์เพราะเราได้ทดลองกับงานสากลแล้วได้ดึงคนรุ่นใหม่เข้ามาแล้วเราเชื่อว่าคนเหล่านี้แหละจะหันกลับมาดูศิลปะไทยได้แล้วถ้าเกิดไปทำออนไลน์ซึ่งมันจะเป็นอีเวนต์เดียวใช่ไหมลงละครเล็กยังแสดงศิลปะเดิมของเราอยู่ไหมฮะยังอยู่ครับยังคงอยู่ครับคราวนี้ขอถามญาติเนี่ยที่มากัน5คนไปเทฝั่งคุณพิสุทธิ์เลยเนี่ยเป็นมีส่วนทำธุรกิจนี้หรือเปล่าคะทำกันทุกคนค่ะทำทุกคนใช่ไหมใช่ค่ะโอเคคงต้องเลือกละอาจารย์ขอเลือกพี่พิสุทธิ์ค่ะท่านประธานครับเหตุผลที่เลือกคุณพิสุทธิ์นี่คืออะไรครับคือถ้าเกิดว่าจะถามประเด็นสำคัญของธุรกิจนี้นะก็จะถามว่าสิ่งที่คุณพี่คิดจะทำเลยนะออนไอซ์จะมีคนดูไหมบางคนบอกว่าโจหลุยส์ออนไอซ์สุทธาคอนออนไอซ์มันไปได้หรือเปล่าใช่ไหมฮะแต่ผลโหวตวันนี้คนในห้องส่งเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่นะนักศึกษาเนี่ยและโหวตส่วนใหญ่เนี่ยเอาอะอันนี้เพราะงั้นเรื่องมาร์เก็ตติ้งนี่คงมีคำตอบในรายการนี้อยู่แล้วข้อที่2คนก็ห่วงว่าเงินลงทุนล่ะเมื่อกี้มีดร.แจนถามเงินลงทุนเนี่ยคุณพี่บอกว่าคิดไว้แล้วหนทางที่มันจะลงทุนเยอะมันจะเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เนี่ยแต่ก็มีหนทางจะไปหาสปอนเซอร์หาผู้ร่วมลงทุนพี่เขาบอกมีแผนแต่ประเด็นสำคัญที่มาในวันนี้คือมันทำได้ไหมแล้วคนที่ทำหน้าที่นี้ว่าทำได้ไหมโปรดักชั่นคือคุณน้องสุรินทร์มันเลยเป็นปัญหายิ่งใหญ่ของครอบครัวนี้ว่าเลยไม่ลงตัวสักทีไอออนไอซ์มันจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่า2ข้อนั้นมีคนดูมีคนชอบอีกข้อนึงก็คงหาคนร่วมลงทุนได้แต่ข้อสุดท้ายคนทำอ่ะเขาก็บอกว่าผมมองภาพไม่ออกผมมองไม่ออกพูดอย่างเงี้ยอยู่3รอบตอนแรกอาจารย์ก็เป็นห่วงนะว่าคงยากเพราะคนทำมันทำไม่ได้อ่ะแต่ตัวแสดงที่เป็นครอบครัวทั้ง5ชีวิตเนี่ยคนนึงตัดชุดคนนึงต้องมาเชิดหุ่นเขาบอกว่าเขาเลือกข้างพี่พิสุทธิ์เพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้ค่ะอาจารย์ก็เลยเลือกข้างพี่พิสุทธิ์แต่อยากจะบอกว่าประทับใจที่คำพูดของน้องสุรินทร์นะ3หัวใจในการเชิดหุ่นรวมเป็น1อาจารย์จะบอกว่าครอบครัวเนี่ยรักกันและพี่น้อง2คนนี้นะทำธุรกิจมาเนี่ยคุณพ่อสาครจะต้องภาคภูมิใจถึงวันนี้แล้วขอให้2หัวใจนี้รวมถึง5หัวใจและที่เหลือของครอบครัวรักกันสามัคคีกันประสานหัวใจเป็น1แล้วทำโจหลุยส์ออนไอซ์จะมีคนอยากดูค่ะคุณครับคุณสุรินทร์ครับมีอะไรอยากจะบอกกับทางคุณพิสุทธิ์ครับจริงๆการมองโลกที่กว้างไกลนะฮะแล้วก็มองไปข้างหน้าถือว่าดีผ
ผมไม่ได้คัดนะครับว่าจะไปทำแต่เพียงแค่เป็นห่วงถึงว่ามันจะไปถึงไหนมันจะเกิดอะไรขึ้นกับศิลปะของเราผมเชื่อได้ว่าทุกๆคนที่อยู่ในบรรยากาศตรงนี้เนี่ยคงจะรู้ว่าพี่สุรินทร์เนี่ยมีความรู้สึกห่วงใยมากกับโรงละครโจหลุยกับหุ่นละครเล็กที่คุณพ่อสาครสร้างมาถึงวันนี้ตอนนี้พี่พิสูจน์อยากจะบอกอะไรกับพี่สุรินทร์ครับก็จริงๆผมทำโจหลุยออนไลน์เนี่ยผมจะไม่ทิ้งรากแก่นของมันอยู่แล้วรักษาอย่างดีอยู่แล้วแล้วก็สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นก็จะไม่ให้น่าเกลียดเลยนั้นรับรองว่าถ้าอะไรที่มันหลุดจากสิ่งที่เราต้องการเนี่ยออกไปเนี่ยเราจะไม่ทำเชื่อใจผมนะครับณวันนี้ถ้าคุณพ่อสาครยังอยู่จะมีความภาคภูมิใจวันนี้คนไทยทั้งหมดคงจะได้เห็นและก็ชื่นชมใจของคุณสุรินทร์ที่รักในการสืบสานวัฒนธรรมนี้ศิลปะนี้และก็ใจของพี่พิสุทธิ์ที่อยากจะให้ธุรกิจของครอบครัวเนี่ยยั่งยืนไปด้วยอาจารย์เชื่อว่าหัวใจทั้งคู่ที่หวังดีกับทั้งศิลปะของคนไทยและทั้งครอบครัวของโจหลุยนี้จะประสบความสำเร็จในอนาคตค่ะผู้ชมครับการดำเนินธุรกิจในครอบครัวเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไหนก็ตามทีมันย่อมมีปัญหาอย่างที่ผมได้บอกไปไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่นะครับและที่สำคัญเนี่ยการประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจในครอบครัวมันต้องไปทั้งความสัมพันธ์ในครอบครัวทั้งการประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจต้องเปิดใจกันครับเหมือนครอบครัวยังเขียวสดกับคุณละครเล็กในวันนี้ที่มาเปิดใจในรายการและคอยติดตามดูนะครับว่าก้าวต่อไปของหุ่นละครเล็กโรงละครโจหลุยส์จะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณพี่พิสุทธิ์แล้วก็คุณพี่สุรินทร์ที่มาร่วมรายการรวมถึงครอบครัวยังเขียวสดทุกๆท่านนะครับที่มาเปิดใจในรายการของเรานะครับขอบพระคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับรวมถึงก็ขอขอบคุณคอมเมนเตอร์แต่ละท่านนะครับที่วันนี้มาร่วมให้คำแนะนำในการประกอบธุรกิจในครอบครัวนี้นะครับรวมถึงท่านประธานสูงสุดด้วยครับขอบคุณครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณผู้ชมทุกท่านที่มาชมรายการในห้องส่งรวมถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่ชมรายการอยู่ณขณะนี้นะครับกลับมาติดตามรายการ The Family Business เปิดความคิดธุรกิจครอบครัวได้ใหม่นะครับทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:50 นทางททบ5แห่งนี้สำหรับค่ำคืนนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับกลุ่มธุรกิจครอบครัวนะครับเขามีหลายเรื่องที่น่าสนใจนะครับเรื่องนึงเลยที่เห็นได้ชัดก็คือว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเวลาทำธุรกิจแล้วเนี่ยมักจะมีอายุยืนยาวกว่าธุรกิจโดยทั่วๆไปธุรกิจโดยทั่วๆไปเนี่ยจะมีอายุเฉลี่ยทั่วโลกนะครับประมาณสัก 12-13 ปีแต่ถ้าเป็นกลุ่มธุรกิจครอบครัวเนี่ยจะอายุยืนยาวถึง 24-25 ปีโดยเฉลี่ยบางธุรกิจครอบครัวอายุหลายร้อยปีหลายๆครอบครัวอายุข้ามไปจนถึงเป็นพันปีเลยนะครับธุรกิจที่มีอายุยาวที่สุดในโลกเนี่ย 1,400-1,500 ปีก็เป็นธุรกิจครอบครัวสิ่งสำคัญนะครับที่ทำให้ธุรกิจครอบครัวเหล่านี้มีอายุยืนยาวก็คือเขาสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปเขาพยายามนะครับในการที่จะรักษาคุณค่ารักษาความภูมิใจของบรรพบุรุษของธุรกิจของเขานักธุรกิจครอบครัวถ้าหากว่าท่านนะครับอยากจะมีความยั่งยืนท่านต้องหมั่นตรวจสอบว่าสภาพแวดล้อมในการทำธุรกิจของท่านมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแล้วบ้างแล้วก็ปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนั้นครับธุรกิจมีความเสี่ยงอยู่แล้วแต่ในความศิลปะไม่เคยเสี่ยงถ้าวันนั้นมันไม่ได้เห็นหุ่นละครเล็กโลดแล่นเป็นปลาเป็นไทยอยู่ผมก็ไม่รู้ว่าคนรุ่นหลังจะได้เห็นมันอีกหรือเปล่าคุณอาจจะได้เห็นที่มันอยู่ในตู้กระจกเท่านั้นโดยที่มันไม่มีชีวิตที่นี่ที่เดียวเราก็ทำได้แค่นี้มันไม่ยากกับการที่จะเปิดสาขาคือเราพร้อมแล้วอัธยุทธ์ก็หมายถึงคุตุลถ้าเราไปตามสถานที่ต่างๆคุตุลจะมีเวลาไป4แห่งได้พร้อมกันไหม
ให้ชีวิตงดงามด้วยความรู้